เพชรบุรีเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับเนื่องเป็นพันปีด้วยพบหลักฐานทางโบราณคดีที่บ่งชี้ว่าในดินแดนแห่งนี้เคยมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นชุมชนถาวรซึ่งมีอายุย้อนไปถึงยุคทวาราวดีเลยทีเดียวในยุคสมัยขอมเรืองอำนาจอยู่ในดินแดนบางส่วนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันนี้จารึกพระขันธ์ที่กล่าวถึงเมืองหนึ่งชื่อศรีวิชัยปุระเมืองแห่งนี้นักวิชาการหลายท่านเชื่อว่าหมายถึงเมืองเพชรบุรีด้วยเหตุที่คำว่าวัชระปุระนั้นเมื่อแผลงอักษรวอแหวนเป็นพอพานก็จะได้เป็นพัชระหรือเพชรและปุระกับบุรีก็มีความหมายเหมือนกันดังนั้นวัชระปุระกับเพชรบุรีก็คือคำเดียวกันนั่นเองคำว่าเพชรบุรีนั้นได้ปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีใช้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันกับชื่อวัชระปุระโดยมีการกล่าวถึงในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยซึ่งเป็นเรื่องราวการเดินทางของพระราชวงศ์กษัตริย์สุโขทัยพระองค์หนึ่งเสด็จไปศึกษาพระไตรปิฎกที่ศรีลังกาและเสด็จนิวัตกลับมาอาณาจักรสุโขทัยในจารึกนั้นกล่าวว่าเมื่อขึ้นบกที่เมืองตะนาวสีท่านได้เสด็จผ่านเพชรบุรีและอยุธยาเพื่อจะกลับไปยังสุโขทัยต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเพชรบุรีมีความเกี่ยวข้องกับตำนานของปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาว่าพระเจ้าอู่ทองรามาธิบดีที่หนึ่งปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยานั้นเคยครองเมืองเพชรบุรีมาก่อนแต่ข้อเท็จจริงประการหนึ่งในประวัติศาสตร์ก็คือตลอดสมัยอยุธยาเป็นราชธานีได้มีศึกสงครามรบพุ่งกับรัฐะหรืออาณาจักรใกล้เคียงอยู่แทบจะไม่ว่างเว้นนั้นเพชรบุรีเป็นหัวเมืองสำคัญอย่างยิ่งในสองสถานะสถานะแรกคือเป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหารเนื่องจากสภาพภูมิประเทศของเพชรบุรีเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกนาข้าวที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งสถานะที่สองคือเป็นเมืองที่มีชัยภูมิอันดีทั้งทางบกและทางทะเลในยามศึกสงครามเพชรบุรีเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศใต้ที่สำคัญของอาณาจักรศรีอยุธยาเมื่อพม่าข้าศึกยกทัพมาทางบกโดยใช้เส้นทางช่องสิงขรด้านทิศใต้ในยามสงบเพชรบุรีมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านที่ช่วยดูแลหัวเมืองปักใต้ชายทะเลเพชรบุรีคงดำรงสถานะหัวเมืองสำคัญเช่นนี้สืบมาจนล่วงเข้าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีในช่วงรัชสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3อังกฤษได้เข้ายึดครองประเทศพม่าจึงทำให้การสงครามระหว่างพม่าไทยยุติลงอย่างสิ้นเชิงบทบาทความเป็นหัวเมืองหน้าด่านของเพชรบุรีจึงเปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแต่นั้นมาในสมัยต่อมาเพชรบุรียังคงมีชื่อปรากฏเกี่ยวข้องอยู่กับประวัติศาสตร์ไทยอย่างสม่ำเสมอ
โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระมหากษัตริย์แต่ความสำคัญของเมืองเพชรบุรีที่เป็นเมืองยุทธศาสตร์กลับกลายมาเป็นเมืองที่ประทับในการเสด็จแปรพระราชฐานของพระมหากษัตริย์ถึง3รัชกาลติดต่อกันคือ 1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 3. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ร่องรอยที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมที่ยังคงเห็นได้อย่างชัดเจนได้แก่ความทรงจำที่เล่าขานสืบกันมาอย่างภาคภูมิใจในหมู่ชาวเมืองเพชรก็คือพระราชวังสำคัญ3แห่งคือพระนครคีรีพระรามราชนิเวศและพระราชนิเวศมฤคทายวันที่ยังคงอยู่คู่เมืองเพชรบุรีสืบมามีผู้กล่าวถึงเพชรบุรีไว้ว่าเป็นอยุธยาที่ยังมีชีวิตทั้งนี้เพราะเพชรบุรีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คล้ายคลึงกับกรุงศรีอยุธยาไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานวัดวาอารามจำนวนมากมายอีกทั้งงานศิลปะชั้นเยี่ยมหลายแขนงแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือแม้ว่าความรุ่งเรืองของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาได้จบลงไปแล้วกว่า200ปีแต่เพชรบุรียังคงสืบเนื่องงานศิลปะต่อมาอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งทุกวันนี้บนแผ่นดินที่เก่าแก่นี้ได้กำเนิดพระสงฆ์ที่มีศีลและวัตรปฏิบัติงดงามอยู่มากมายหลายรูปนับจากอดีตที่ยาวนานถึงปัจจุบันวิถีแห่งชาวพุทธของคนเพชรบุรีมิได้เสื่อมคลายความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาวัดวาอารามโบราณสถานหลายๆแห่งได้รับการทนุบำรุงปฏิสังขรณ์สืบทอดกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าด้วยความศรัทธาของคนเมืองเพชรด้วยน้ำแรงแห่งชาวพุทธของคนเพชรบุรีได้ฟื้นฟูสิ่งที่เหลืออยู่นั้นให้กลับคืนยืนยงสถาพรบรรดาชายชาวพุทธก็มีจิตมุ่งมั่นในการสืบอายุพระศาสนาด้วยการเข้าอุปสมบทบวชเรียนในพระบวรพุทธศาสนาอย่างมากมายในบรรดาชายหนุ่มที่เข้ามาครองเพศบรรพชิตนี้มีจำนวนไม่น้อยที่เอาใจใส่กับการศึกษาพระธรรมของพระพุทธองค์และประพฤติปฏิบัติตนตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้รับความสำเร็จในการปฏิบัติตนตามอย่างพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสำเร็จฌานชั้นสูงสามารถอย่างรู้ใจผู้อื่นซึ่งเรียกว่าเจโตปริยญาณหรือมีความรู้แจ้งแห่งโลกของมนุษย์ที่เรียกกันว่าโลกุตรธรรมพระสงฆ์แห่งเมืองเพชรบุรีที่สำเร็จฌานชั้นสูงนั้นมีหลายรูปแต่ที่จะขอยกมานำเสนอต่อท่านผู้ชมในตอนนี้คือพระครูยานนวิราชแดงรัตโตอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิฐตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีพระครูยานนวิราชหรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกขานพระเดชพระคุณท่านว่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐนับได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองเวทวิทยาคมท่านหนึ่งบนแผ่นดินพระนครคีรีนี้เรื่องราวอัตชีวประวัติของท่านนั้นมีไม่มากนักเ
พอที่จะสรุปได้ดังนี้พระครูญาณวิราชหรือหลวงพ่อแดงอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิฐจังหวัดเพชรบุรีตามหลักฐานทะเบียนภิกษุวัดเขาบันไดอิฐเลขที่1ทับ2544บันทึกไว้ว่าพระแดงเกิดวันพุธขึ้น2ค่ำเดือน11ปีเถาะตรงกับวันที่17กันยายนพุทธศักราช2422หมู่ที่3ตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีบิดาชื่อนายแป้นมารดาชื่อนางนุ่มนามสกุลอ้นแสงอุปสมบทเมื่ออายุ23ปีวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2444เวลา 15:13 นณวัดเขาบันไดอิฐตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีพระครูญาณวิสุทธิ์พ่วงวัดแก่นเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่าระตะโตส่วนพระคู่สวดสองรูปนั้นได้แก่พระอธิการเปลี่ยนวัดเขาบันไดอิฐและพระอธิการอ่ำวัดทองนพคุณอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อแดงอุปสมบทแล้วจำพรรษาอยู่ที่วัดเขาบันไดอิฐได้ศึกษาวิชาการต่างๆจากท่านอาจารย์เปลี่ยนเจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิฐในขณะนั้นทั้งในด้านพระปริยัติธรรมและด้านวิปัสสนากรรมฐานโดยมีหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามจังหวัดเพชรบุรีและยังมีหลวงพ่อวัดต่างๆอีกมากที่ได้ศึกษาวิชาการต่างๆจากท่านอาจารย์เปลี่ยนเจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิฐในขณะนั้นโดยเฉพาะในด้านวิปัสสนากรรมฐานซึ่งพระอาจารย์เปลี่ยนเป็นพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญมากในด้านวิปัสสนากรรมฐานพุทธศักราช2461ท่านอาจารย์เปลี่ยนเจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิฐได้มรณภาพซึ่งขณะนั้นหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีจึงได้แต่งตั้งหลวงพ่อแดงเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิฐแทนขณะที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ก็ได้ปกครองดูแลพระสงฆ์สามเณรอนุเคราะห์สงเคราะห์และบำรุงศรัทธาญาติโยมให้ได้รับความสะดวกสุขสบายด้วยดีตลอดมาและก่อนที่ท่านจะมีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่รู้จักของมหาชนทั่วประเทศในด้านกริตยาคมเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งจนทุกวันนี้ด้วยในระหว่างปีพุทธศักราช2477ถึง2480ได้เกิดโรคระบาดสัตว์เลี้ยงเช่นวัวควายของชาวบ้านอย่างรุนแรงจนล้มตายไปมากติดต่อกันมา 2-4 ปีทำความเดือดร้อนกับราษฎรผู้มีฐานะชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังเป็นอย่างมากหลวงพ่อแดงท่านมีเมตตาสงสารชาวบ้านจึงได้ทำผ้ายันสีเหลืองแจกจ่ายให้ชาวบ้านนำไปผูกปลายไม้ปักไว้ตามคอกวัวคอกควายเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงจากนั้นโรคร้ายก็ค่อยๆหมดไปคนอื่นที่รู้กิตติศัพท์ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแดงต่างร่ำลือกล่าวขานแพร่กระจายไปเมื่อมาขอไปใช้
ก็ได้ผลเป็นที่พอใจต่อมาในช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่สองทหารญี่ปุ่นเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมากเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรนำลูกระเบิดมาทิ้งตามจุดยุทธศาสตร์สำคัญหลายแห่งเช่นโรงไฟฟ้าก็ถูกโจมตีด้วยหลายครั้งในปีพุทธศักราช2487หลวงพ่อแดงได้ทำผ้ายันขึ้นแจกจ่ายเพื่อคุ้มครองภัยผ้ายันดังกล่าวมีผู้นำไปไว้ที่บ้านบ้างเอาไว้กับตัวหรือติดรถยนต์ติดเรือก็มีได้ช่วยบำรุงขวัญคุ้มครองป้องกันปัดเป่าบรรเทาความร้ายแรงลงได้อย่างอัศจรรย์แม้บางครั้งน่าจะต้องเสียชีวิตแต่ผู้มีผ้ายันของท่านไว้ก็ปลอดภัยและเป็นปกติทุกอย่างเมื่อความต้องการของประชาชนมีเพิ่มขึ้นหลวงพ่อแดงต้องทำผ้ายันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นจำนวนมากให้พอกับความต้องการต่อมาในปีพุทธศักราช2502หลวงพ่อแดงได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูญาณวิราชแต่ชาวบ้านทั่วไปยังคงนิยมเรียกชื่อท่านหลวงพ่อแดงอย่างเก่าหลวงพ่อแดงท่านเป็นพระคุยสนุกมีเรื่องมาจากประสบการณ์ใครฟังแล้วไม่เบื่อเพราะท่านเป็นผู้รอบรู้และทันเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองจึงคุยได้เกือบจะทุกเรื่องหลวงพ่อแดงมีปกติวิสัยเป็นพระใจดีมีเมตตาสูงอารมณ์ดีตลอดพูดจาจะจ๋าทุกคำกับคนทุกระดับชั้นไม่ชอบดุด่าว่าใครโดยเฉพาะคำหยาบคายถึงพ่อแม่ห้ามขาดเพราะทุกคนเขาก็มีพ่อมีแม่และมีผู้เคารพนับถือการด่าทำให้ความดีงามเสื่อมถอยมีคุณพระคุณเจ้าก็จะไม่คุ้มครองป้องภัยครั้นถึงวันที่16มกราคมพุทธศักราช2517ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือนยี่เวลา 21:05 น.หลวงพ่อแดงมรณภาพด้วยโรคชราที่วัดเขาบันไดอิฐสิริรวมอายุได้96ปีพรรษาที่74หลวงพ่อแดงสอนให้ทำความดีซื่อสัตย์ยึดถือหลักคุณธรรมอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับประโยชน์ของคนอื่นให้ทำทุกอย่างในขอบเขตของเราให้ดีท่านบอกว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ยังได้เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิฐเพราะฉะนั้นขอให้ถือความสุจริตและทำคุณประโยชน์ของเราให้เด่นชัดความดีความชอบนำมาซึ่งทุกอย่างเราก็ถือปฏิบัติสืบต่อมาและท่านได้แสดงธรรมเทศนาเป็นอมตะวาจาไว้ดังนี้กระแสของธรรมะนั้นคือกระแสของความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และได้ทรงแสดงสั่งสอนกระแสของความจริงนี้ก็เป็นความจริงภายในตนเองกระแสของธรรมะซึ่งมีอยู่ภายในตนเองนี้ก็มีอยู่ที่กายและใจอันนี้ไม่ใช่มีอยู่ในที่อื่นโดยปริยายคือทางอันหนึ่งทุกๆคนย่อมมีกายมีเวทนามีจิตและมีธรรมกายก็คือรูปกายอันนี้ที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุดินน้ำไฟลมอันเป็นวัตถุซึ่งเรียกว่าเป็นมหาภูตรูปคือเป็นรูปที่เป็นส่วนใหญ่ประกอบด้วยรูปที่เป็นส่วนละเอียดต่างๆเ
ช่นปราสาททั้ง5มีจักขุปราสาทปราสาทตาโสตปราสาทปราสาทหูเป็นต้นประกอบด้วยชีวิตนี้เรียกว่าเป็นกายเวทนาเมื่อเป็นกายที่ประกอบด้วยชีวิตดังนี้ก็ย่อมมีเวทนาคือมีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขนี้เรียกว่าเวทนาจิตคือธรรมชาติที่มีความรู้มีความคิดที่อาศัยอยู่ในกายอันนี้ดังที่เรียกกันว่าจิตใจซึ่งทุกๆคนมีอยู่และย่อมจะรู้จิตใจของตนเองอยู่เสมอว่ามีความคิดอย่างไรและมีอาการอย่างไรนี้เรียกว่าจิตธรรมธรรมหมายถึงส่วนประกอบที่ประกอบอยู่กับจิตเป็นส่วนชั่วเรียกว่าอกุศลธรรมก็มีเป็นส่วนดีเรียกว่ากุศลธรรมก็มีเป็นส่วนกลางๆเรียกว่าอัพยากตธรรมก็มีนี้เรียกว่าธรรมกายเวทนาจิตธรรมนี้จึงเป็นส่วนที่ทุกคนมีอยู่และทั้งสี่นี้ก็ย่อมมีกระแสคือความเป็นไปความเป็นไปของกายของเวทนาของจิตของธรรมดังกล่าวนี้โดยปริยายคือทางอันหนึ่งก็คือความเกิดความดับซึ่งมีอยู่เสมอตลอดเวลาและอีกอย่างหนึ่งก็คือกระแสของจิตใจที่ปรารถนาและยึดถืออยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนี้ดังเช่นปรารถนาให้กายสวยงามไม่เจ็บไม่แก่ดำรงอยู่เสมอปรารถนาให้เวทนาเป็นสุขเวทนาอยู่เสมอคือต้องการสุขปรารถนาให้จิตใจเป็นจิตใจที่สมประสงค์อยู่เสมออยากจะได้อะไรก็ต้องการที่จะให้ได้ดังใจและปรารถนาที่จะให้พบเรื่องที่พอใจที่ชอบใจอยู่เรื่อยๆเช่นต้องการที่จะพบแต่สิ่งที่เรียกว่าเป็นลาภเป็นยศเป็นสรรเสริญเป็นสุขที่จะมาเป็นอารมณ์คือเป็นเรื่องที่ปรารถนาพอใจและก็มีความยึดถืออยู่ในสิ่งเหล่านี้จึงได้กลายเป็นจริตคือติดเป็นอัธยาศัยเป็นนิสัยขึ้นที่ทำให้ต้องการแต่ความสวยงามของร่างกายไม่ชอบแก่ไม่ชอบเจ็บไม่ชอบตายต้องการความสุขต้องการที่จะตามใจตนเองและต้องการสิ่งทั้งหลายที่ใจชอบจึงกลายเป็นตัณหาอุปาทานที่ยึดถืออยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนี้นี่แหละว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นจึงต้องการที่จะให้สิ่งที่เป็นตัวเราของเรานี้ไม่แก่ไม่ตายสวยงามอยู่เสมอเป็นสุขอยู่เสมอได้ดังใจอยู่เสมอพบเรื่องราวอะไรที่ชอบอยู่เสมอตัณหาอุปาทานดังนี้ย่อมทำจิตใจให้ปรารถนาให้ยึดถือซึ่งทำให้บังเกิดผลอีกหลายอย่างสืบเนื่องกันไปเช่นก่อเจตนาคือความจงใจประกอบกรรมต่างออกไปทางกายทางวาจาและแม้ทางใจเองที่จะปรนเปรอความต้องการและความยึดถือนี้นี่เองเช่นต้องการไม่แก่ไม่ตายต้องการความสวยงามของร่างกายปรนเปรอให้ได้รับผลเช่นนั้นแสวงหาสิ่งต่างๆมาบำรุงร่างกายเป็นผ้านุ่งห่มบ้างเป็นอาหารบ้างเป็นสิ่งต่างๆบ้างจนร่างกายนี้ใช้ไม่หวาดไม่ไหวแล้วยังไม่พอและแสวงหาความสุขต่างๆมาปรนเปรอให้เกิดสุขเวทนาแสวงหาสิ่งต่างๆมาปรนเปรอใจเองและแสวงหาเรื่องที่ใจชอบต่าง
เมื่อความปรารถนานี้มีมากเพียงไรก็ทำให้ความดิ้นรนแสวงหามากเพียงนั้นจนถึงไม่เลือกว่าเป็นทางผิดหรือทางถูกจึงบังเกิดเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นทุจริตขึ้นและนอกจากนี้ก็ยังจะต้องประสบกับความไม่สมปรารถนาเพราะการที่จะแสวงหาสิ่งต่างๆมาปรนเปรอความอยากความต้องการดังกล่าวนั้นย่อมไม่สามารถที่จะสมปรารถนาไปทั้งหมดได้และไม่สามารถที่จะทำให้เพียงพอกับความอยากได้เหมือนอย่างการหาเชื้อมาใส่ไฟที่จะให้เพียงพอแก่ไฟนั้นหาได้ไม่ยิ่งหาเชื้อมาใส่ไฟให้มากขึ้นเพียงไรไฟก็ลุกกองโตขึ้นเพียงนั้นกินเชื้อมากขึ้นไม่หมดไปทั้งเมืองแล้วก็ยังไม่พอไฟของตัณหาก็เป็นฉันนั้นไม่สามารถจะปรนเปรอให้พอได้และนอกจากนี้คติธรรมคือความเกิดความดับซึ่งเป็นอาการที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนก็ย่อมมีอยู่ในสิ่งทั้งหลายกายเวทนาจิตธรรมซึ่งทุกๆคนปรนเปรออยู่ด้วยตัณหาอุปาทานอย่างหนักหนาดังกล่าวนี้ย่อมตกอยู่ในคติธรรมเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องประสบความทุกข์เดือดร้อนเพราะความปรารถนาไม่สมหวังบ้างเพราะอกุศลทุจริตต่างๆทั้งหลายบ้างและจิตใจเองก็ไม่ได้พบกับความสงบซึ่งเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงต้องอยู่ด้วยความเศร้าหมองคือตัณหาอุปาทานซึ่งเป็นตัวกิเลสเครื่องเศร้าหมองและความทุกข์เดือดร้อนทั้งหลายต้องมีความไม่บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจต้องมีโสกะปริเทวะคือความแห้งใจความคร่ำครวญใจต้องมีทุกโทมนัสต้องมีทุกข์โทมนัสคือความไม่สบายกายไม่สบายใจต้องตกต่ำต้องวนเวียนอยู่ในความทุกข์เดือดร้อนทั้งหลายจิตใจนี้ต้องอบรมจึงจะเป็นประโยชน์และจะพบความสุขอย่างประณีตอันเหนือความสุขที่เคยได้รับพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโดยตรงก็เพื่ออบรมจิตแม้การปฏิบัติในศีลเมื่อปฏิบัติใหม่ๆย่อมจะกระวนกระวายแต่เมื่อได้ปฏิบัติจนศีลอย่างรากลงในจิตศีลก็อบรมจิตให้มีความสงบและจิตนี้จะขาดศีลเสียมิได้เมื่ออบรมในสมาธิก็เช่นเดียวกันในขั้นแรกจิตจะไม่ยอมเป็นสมาธิจะดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายแต่เมื่อสมาธิอย่างรากลงในจิตจิตก็จะต้องการสมาธิจะขาดสมาธิเสียมิได้ปัญญาคือความรู้ก็เช่นเดียวกันในขั้นแรกจิตจะมืดมัวไม่มองเห็นสัจจะคือความจริงแต่เมื่ออบรมปัญญาอยู่บ่อยๆปัญญาจะหยั่งรากลงจิตก็จะต้องการปัญญาคือต้องการความรู้จะขาดปัญญาคือความรู้เสียมิได้จิตที่มีศีลสมาธิปัญญาหรือวิมุตติความหลุดพ้นอันสันติความสงบหรือวิมุตติความหลุดพ้นนี้ไม่ใช่เป็นธรรมะอันสุดเอื้อมอันสามัญชนไม่ได้ไม่ถึงแต่ว่าเป็นธรรมะที่ผู้ปฏิบัติจะได้จะถึงอยู่ทุกเวลาตามภูมิตามขั้นเพราะเมื่อได้ปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิปัญญาก็ย่อมจะได้พบกับสันติคือความสงบใจและวิมุตติคือความหลุดพ้นซึ่งปรากฏอยู่ที่สันติคือความสงบใจนี้เพราะว่าจิตใจจะมีสันติคือความสงบระงับก็จะต้องเป็นจิตใจที่มีวิมุตติคือพ้นจากสิ่งที่ทำให้ไม่สงบ
เหมือนอย่างพื้นน้ำที่ในแม่น้ำหรือในทะเลที่สงบก็จะต้องสงบในขณะที่ลมได้พ้นไปหรือพ้นไปจากลมซึ่งเป็นเครื่องมากวนน้ำให้เป็นคลื่นอาการที่ทะเลหรือพื้นน้ำพ้นไปจากลมหรือว่าลมพ้นไปดังนี้เรียกว่าเป็นวิมุตติอาการที่สงบเป็นสันติเพราะฉะนั้นวิมุตติกับสันติจึงเป็นธรรมส่วนผลที่ประกอบอยู่ด้วยกันอันผู้ปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิปัญญาจะพึงได้ประสบอยู่ทุกขณะวินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังกำจัดความยินดีความยินร้ายในโลกเสียคือเมื่อเกิดความยินดีขึ้นก็ดีความยินร้ายขึ้นก็ดีก็ให้กำจัดเสียดังเช่นเมื่อจับปฏิบัติขั้นแรกก็น่าจะเกิดความยินร้ายเช่นว่าต้องเมื่อยขบในการนั่งจิตใจก็ไม่เป็นสุขเพราะต้องมานั่งกำหนดอยู่ในการปฏิบัติก็แปลว่าก็น่าจะไม่สบายทั้งกายทั้งใจเมื่อปฏิบัติทีแรกนี้ก็ทำให้ยินร้ายถ้าหากว่าแพ้ต่อความยินร้ายเสียเช่นนี้ก็ต้องเลิกการปฏิบัติการปฏิบัติจะเกิดขึ้นและจะดำเนินไปไม่ได้หรือว่าเกิดความยินดีในอารมณ์ภายนอกที่ดึงใจออกไปอยู่เสมอใจรวมเข้ามาก็มีอารมณ์ที่น่ายินดีค้างอยู่ในใจคอยดึงใจออกไปดังนี้ก็ต้องกำจัดใจจึงจะรวมเข้ามาเป็นสมาธิได้แม้ยินดีในข้อปฏิบัติก็ต้องกำจัดเหมือนกันเพราะจะทำให้จิตใจฟุ้งซ่านไปด้วยความยินดีต้องคอยกำจัดความยินดียินร้ายอยู่ดังนี้ประคองใจให้เป็นอุเบกขาคือเราไปเพ่งเฉยอยู่กับการปฏิบัติแต่ผู้ที่มิได้พิจารณาให้เห็นสัจจะคือความจริงของโลกของสิ่งทั้งหลายในโลกก็ย่อมเป็นผู้มีความรู้ผิดมีความรู้หลงยึดถือโดยความเป็นเราเป็นตัวตนของเราและเมื่อได้สมปรารถนาก็เกิดความยินดีเมื่อไม่ได้สมปรารถนาก็เกิดความยินร้ายความยินดีความยินร้ายนี้ก็ย่อมเป็นน้อยบ้างมากบ้างให้เกิดทุกข์โทษน้อยบ้างมากบ้างแต่เมื่อได้มาศึกษาให้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพิจารณาให้เห็นสัจจะคือความจริงของโลกของสิ่งทั้งหลายก็ย่อมจะได้ความรู้ขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับความรู้ที่เคยรู้มาก่อนความรู้ที่เคยรู้มาก่อนนั้นเป็นความรู้ยึดถือด้วยความเห็นในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ว่าเป็นของเที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นอนัตตามิใช่ตัวตนว่าเป็นอัตตาตัวตนในสิ่งที่ไม่สวยงามว่าเป็นสิ่งที่สวยงามความรู้แต่เดิมมาก่อนแต่ไม่ปฏิบัติอบรมก็ย่อมเป็นเช่นนี้แต่เมื่อได้มาปฏิบัติอบรมพิจารณาให้เห็นสัจจะคือความจริงคือพิจารณาให้เห็นในสิ่งที่ไม่เที่ยงต้องเกิดต้องดับว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์สิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตาสิ่งที่ไม่สวยงามก็ว่าไม่สวยงามตามสัจจะคือความจริงความรู้บังเกิดขึ้นจึงเป็นความรู้ปล่อยเป็นความรู้วางเห็นความยินดียินร้ายทั้งหลายในโลกที่เคยเป็นมาอยู่นั้นเป็นเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในความฝันแต่ครั้นตื่นขึ้นมาก็รู้ว่านั่นเป็นความฝันไปหาใช่ความจริงไม่ความจริงนั้นอยู่ที่เหนือจากความฝันเมื่อรู้เมื่อเห็นในสัจจะคือความจริง
จึงทำให้เป็นผู้อยู่เหนือทุกข์เพราะเมื่อรู้ก็ไม่ยึดถือมีความปล่อยวางความรู้ดังนี้แหละที่เรียกว่าเป็นความรู้ยิ่งไปกว่าสามัญคนที่มีลาภมากคือมีทรัพย์สินเงินทองมากเป็นผู้มีทรัพย์ดังที่เรียกว่าเศรษฐีเมื่อมีสติดังกล่าวก็จะถือประโยชน์แห่งทรัพย์ของตนได้คือใช้ไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่างๆแก่คนทั้งปวงคนมีทรัพย์มากย่อมสามารถทำประโยชน์ได้มากกว่าคนที่ด้อยทรัพย์คนที่มียศสูงใหญ่มีกำลังอำนาจมีกำลังคนที่จะใช้มีเกียรติคือคนนิยมนับถือมากมายและมีสติย่อมสามารถบำเพ็ญประโยชน์ได้มากเช่นเดียวกันคนที่ได้รับนับถือมากและมีสติย่อมสามารถบำเพ็ญประโยชน์ได้มากเช่นเดียวกันคนที่ได้รับสรรเสริญหากมีสติพิจารณาถึงเหตุไม่หลงในลูกยอก็จะทำให้ระมัดระวังกรรมที่ทำของตนไม่ให้ทำผิดและใช้เป็นเพียงยาหอมสำหรับบำรุงใจให้เข้มแข็งในการทำดียิ่งขึ้นคนที่มีสุขเพราะมีเครื่องบำรุงความสุขมากหากมีสติไม่ติดในความสุขคิดถึงคนอื่นที่มีทุกข์และเผื่อแผ่ความสุขของตนให้แก่คนอื่นก็เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันเพราะทุกคนย่อมต้องการความสุขตนจะต้องมีความสุขของตนก่อนแล้วจึงจะมีความสุขแบ่งให้แก่คนอื่นเหมือนอย่างคนที่จะทำการบริจาคก็ต้องมีทรัพย์ของตนขึ้นก่อนแล้วจึงจะทำการบริจาคได้สิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่ของเมาสำหรับคนที่มีสติและคนที่มีสติเมื่อมีสิ่งเหล่านี้มากเท่าใดย่อมทำประโยชน์ให้เกิดแก่คนทั้งปวงได้มากเท่านั้นทั้งสามารถเพิ่มพูนไม่ให้หมดสิ้นไปด้วยส่วนคนที่ขาดสติที่จะระลึกได้ถึงคุณโทษย่อมเกิดความเมาได้ง่ายคือหลงระเริงไปในทรัพย์ในยศเหล่านั้นเป็นต้นยิ่งได้ก็ยิ่งอยากจนถึงไม่คำนึงถึงทางผิดทางถูกและเมื่อได้มาแล้วก็ไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือใช้ในทางที่ผิดสิ่งเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นของเมาเป็นเครื่องทำลายตนและทำผู้อื่นให้เดือดร้อนอันที่จริงคนส่วนมากน่าจะไม่ค่อยมีจะเมาถ้าผู้ที่มีจะเมาแต่ไม่เมาแล้วจะใช้สิ่งที่มีทำประโยชน์ได้มากนักเพราะสิ่งเหล่านี้ควรเป็นสิ่งที่ให้เกิดประโยชน์ดังกล่าวมาข้างต้นถ้าได้พยายามบริหารจิตให้มีสติความสมบูรณ์ทางกายนั้นอาจเกิดขึ้นได้จริงด้วยวัตถุแต่ความสมบูรณ์ทางใจไม่อาจเกิดได้ด้วยวัตถุตรงกันข้ามสำหรับผู้มีสติและปัญญาไม่เพียงพอในธรรมความสมบูรณ์บริบูรณ์ทางกายจะทำให้บกพร่องทางใจยิ่งขึ้นเพราะเมื่อหลงเพลินติดอยู่ในความสมบูรณ์ทางกายก็ย่อมไม่คำนึงถึงความบกพร่องทางใจแม้จะไม่บกพร่องเพียงใดก็ไม่เห็นไม่เข้าใจเห็นทุกข์เป็นสุขเห็นชั่วเป็นดีเห็นการเสียเป็นการได้เห็นโทษเป็นคุณเช่นเดียวกับที่เห็นความได้มาตามปรารถนาต้องการเป็นโชคเป็นลาภเป็นเครื่องความสมบูรณ์บริบูรณ์การเห็นเช่นนั้นเป็นการเห็นผิดจะทำการเห็นผิดเช่นนั้นให้เป็นการเห็นถูกได้ต้องทำสติต้องใช้ปัญญาต้องพิจารณาตนเองอย่างไม่หลอกตัวเองอย่างเปิดเผยจริงใจแล้วจะได้พบความจริงความเห็นถูกว่าความปรารถนาต้องการหรือความโลภ
เป็นเหตุแห่งทุกข์ความเดือดร้อนทั้งของตนและของผู้อื่นมีความปรารถนาต้องการมากก็มีความทุกข์มากมีความเดือดร้อนมากมีความปรารถนาน้อยต้องการน้อยก็มีความทุกข์น้อยมีความเดือดร้อนน้อยทุกขติหรือสภาพที่เป็นทุกข์นั้นทุกคนกลัวไม่อยากได้รับแต่จะสามารถหนีสภาพนั้นให้พ้นได้มิใช่อยู่ที่ความกลัวหรือการตั้งปรารถนาต้องการแต่อยู่ที่ต้องศึกษาธรรมและปฏิบัติดำเนินไปจนถึงจุดที่จะพ้นจากสภาพที่เป็นทุกข์ได้เท่านั้นบรรดาผู้มาบริหารจิตคือผู้ที่กำลังหนีทุกขติซึ่งแม้บริหารจิตจริงก็จะสามารถหนีสภาพที่เป็นทุกข์ได้ในวันหนึ่งอย่างแน่นอนมากน้อยควรแก่การปฏิบัติคนโลภมากจนเกินไปก็ยากนักจักรู้ว่าตัวกำลังโลภคนโกรธมากจนเกินไปก็ยากจะรู้ว่าตัวกำลังโกรธคนหลงมากจนเกินไปก็ยากจะรู้ว่าตัวกำลังหลงจิตใจเป็นผู้นำแห่งความประพฤติต่างๆของคนเพราะคนเราจะทำจะประพฤติอย่างไรย่อมแล้วแต่จิตใจจะบงการหรือสั่งการและกรรมที่ตนทำตามคำสั่งของจิตใจเป็นเหตุโดยตรงของความเจริญความเสื่อมและความสุขความทุกข์ทั้งจิตใจนี้แหละเป็นผู้รับสุขทุกข์คือเป็นตัวผู้เสวยสุขหรือทุกข์ที่เรียกว่าตัวเราตัวเราของทุกๆคนย่อมมีศูนย์รวมอยู่ที่จิตนี้เองจิตจึงเท่ากับเป็นตัวเราทั้งหมดอีกอย่างหนึ่งจิตย่อมเป็นตัวชีวิตของร่างกายเพราะลำพังร่างกายที่ปราศจากจิตย่อมไร้ชีวิตความดำรงชีวิตมีอยู่ตราบเท่าที่ยังมีจิตใจครองร่างกายจิตจึงมีความสำคัญแก่ชีวิตโดยเป็นตัวชีวิตทีเดียวจิตเป็นสมบัติล้ำค่าเป็นแก้วสารพัดนึกสารพัดรู้ที่ทุกคนมีอยู่แล้วแต่หากเจ้าของอาจยังไม่รู้จักมนุษย์เราย่อมครองภาวะเป็นมนุษย์อยู่ได้ด้วยอานุภาพของธรรมะนี้เท่านั้นไม่ใช่ลำพังร่างกายที่เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งต้องกินนอนเป็นต้นไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานธรรมะนี้เองเป็นเครื่องยับยั้งใจคนเรามิให้ประพฤติไปตามอำนาจจิตใจอย่างไม่มีอายไม่กลัวดังที่เรียกว่าปราศจากหิริโอตตัปปะความละอายรังเกียจความชั่วและความกลัวเกรงต่อความชั่วการฝึกจิตหมายถึงฝึกให้ดีให้ฉลาดด้วยการศึกษาการเล่าเรียนวิชาความรู้ต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทำให้มีความรู้ในวิชาที่เรียนแต่บางคนใช้ความรู้ที่เรียนรู้มาทำการที่ไม่มีโทษบางคนก็ใช้ความรู้ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะยังขาดการศึกษาอีกขั้นหนึ่งคือศึกษาทางจิตใจที่จะทำให้มีจิตใจดีและฉลาดการศึกษาที่จะทำให้จิตใจดีคือทำสติรักษาใจรู้จักยกใจรู้จักข่มใจรู้จักปลอบใจรู้จักวางใจอบรมเมตตากรุณาให้มีในใจใช้สติพิจารณาเสมอว่าการนำตนเข้าไปเทียบกับคนนั้นคนนี้แล้วเกิดความชูตนนั้นเป็นการไม่ดีเลยตนเองฝ่ายดีก็ตั้งหน้าทำดีไปอะไรที่ไม่ดีที่เคยทำก็เว้นไม่ทำต่อไป
หรือที่ไม่เคยทำก็ไม่ทำเข้าไม่จำต้องชูตนเชิดตนให้คนทั้งปวงเขาดูอย่างยิ้มหยันหรือปลงสังเวชแต่วางตนให้สมฐานะอย่างสุภาพพระพุทธองค์ทรงสอนให้น้อมเรื่องทุกเรื่องเข้ามาสู่ตนเมื่อเห็นคุณเห็นโทษของเรื่องใดหรือของผู้ใดก็ตามให้น้อมเรื่องนั้นของผู้นั้นเข้ามาสู่ตนเหมือนเป็นเรื่องของตนพิจารณาให้เห็นว่าเป็นคุณเป็นโทษอย่างไรควรทำหรือไม่ควรทำเพียงไรการมองแต่คุณหรือโทษของผู้อื่นโดยไม่น้อมเข้ามาสู่ตนเพื่อพิจารณาให้เห็นคุณโทษของตนย่อมไม่เป็นประโยชน์ให้คิดหาเหตุผลเพื่อให้เกิดเมตตาในผู้ที่ตนอยากจะโกรธนั่นเองการที่จะเกิดเมตตากันขึ้นเฉยๆโดยไม่มีเหตุผลสำหรับบางคนที่มีพื้นฐานจิตใจสูงด้วยเมตตานั้นเป็นไปได้คือแม้ไม่มีเหตุผลก็มีเมตตาได้แต่สำหรับคนทั่วไปถ้ามีเหตุผลเพียงพอจะทำให้เกิดเมตตาได้ง่ายกว่าไม่มีเหตุผลเลยดังนั้นเหตุผลจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรปลูกให้มีประจำจิตใจทุกคนเพราะเหตุผลหรือจะเรียกว่าปัญญาก็ได้เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้ประกอบในการบริหารจิตทุกเรื่องทุกเวลาทั้งเรื่องโลภทั้งเรื่องโกรธทั้งเรื่องหลงการบริหารทางจิตมิใช่เพียงเพื่อฝึกอบรมจิตใจให้สงบเยือกเย็นเป็นสุขอย่างไม่รับรู้เลยว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรแก้ไขอะไรควรส่งเสริมอันจิตที่ได้รับการฝึกอบรมในทางที่ถูกนั้นต้องเป็นจิตที่มีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขและมีทั้งปัญญายิ่งขึ้นการฝึกฝนอบรมให้ไม่นึกถึงให้ไม่ใส่ใจในบุคคลหรือในเรื่องที่จะทำให้เกิดโทสะนั้นจะให้ผลดีแก่ผู้ปฏิบัติจริงๆและปัญญาในเรื่องนี้รวมทั้งปัญญาในเรื่องทั้งหลายจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อสติเกิดคือมีสติเสียก่อนความโกรธไม่ทำให้ใครเป็นสุขมีแต่จะทำให้เป็นทุกข์ยิ่งโกรธง่ายโกรธแรงก็ยิ่งทุกข์บ่อยเป็นทุกข์มากเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สารคดีอมตะวาจาธรรมเทศนาพระอริยสงฆ์ได้ดำเนินมาถึงท้ายรายการแล้วเรื่องอัตชีวประวัติและธรรมเทศนาของพระอริยสงฆ์ในยุครัตนโกสินทร์นี้ยังมีอีกมากมายด้วยกันหลายสิบท่านซึ่งเราและคณะทีมงานจะได้นำเสนอท่านในลำดับต่อไปโอกาสนี้ต้องกราบลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอพระพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์บารมีของหลวงพ่อแดงรัตโตวัดเขาบันไดอิฐได้โปรดเมตตาประทานและอำนวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขความเจริญตลอดไปสวัสดี